คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายจิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพร้อมแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในการเฝ้าระมัดระวังโรคไวรัสโคโรนาและการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงณที่ทำการชุมชนร่วมแรงเขตเทศบาลนครแม่สอดนายอ้วนศรีจ้าแปงหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงพร้อมนายศรีไลตันกาประธานชุมชนร่วมแรงได้ร่วมกันนำสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบกับประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน